พี่เต้นครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐพี่เต้นพอจะรู้จักพรรคนี้ไหมฮะรู้จักแต่ไม่สนิทโอเคก็ดีเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเราจะมาเช็คชื่อสสพลังประชารัฐเนี่ยนะครับว่าใครอยู่ใครไปไม่ได้หมายถึงเสียชีวิตอะไรยังไงนะใช่ครับใช่ครับหลังเนี่ยนะครับยังไร้เงาของธรรมนัสนะครับผมหลังก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวว่าประวิตรเนี่ยได้เรียกสสพักพลังประชารัฐไปเซ็นชื่อว่าใครจะอยู่หรือใครจะย้ายพักนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับสื่อมีการเปิดเผยรายชื่อเหล่านั้นออกมาแล้วนะโดยสสที่เข้าไปกราบลาประวิตรเนี่ยนะครับเพื่อไปพักอื่นเนี่ยนะครับก็เช่นคุณพัชรินซัมสิริพงศ์สสจากกรุงเทพมหานครนะครับที่ระบุว่าจะย้ายไปอยู่พักภูมิใจไทยนะครับผมโดยที่ประวิตรเนี่ยกล่าวเพียงว่าขอให้โชคดีนะครับครับขอให้โชคดีพูดด้วยน้ำเสียงนี้เหรอเขาอาจจะบอกขอให้โชคดีนะอะไรหรือเปล่าขอให้โชคดีนะแกไม่น่าขอให้โชคดีนะแกก็เป็นได้นี่แต่ทั้งสองคนถามผมว่าแล้วคิดว่าประวิตรพูดยังไงแน่ผมก็จะบอกว่าไม่รู้ครับไม่รู้อันนั้นมันคำพูดติดปากเขานะครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จริงๆไม่รู้ก็ไม่รู้ไว้ก่อนครับผมไม่รู้จริงก็ไม่รู้พี่เต้นก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ไม่เห็นไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรไงไม่เห็นมันเคยรู้ด้วยที่สำคัญครับผมส่วนสสที่จะอยู่พักพลังประชารัฐต่อเนี่ยนะครับก็เห็นว่าเป็นสสกลุ่มภาคใต้นะพี่เต้นนะครับผมก็สสสามมิตรนะครับสสกลุ่มปากน้ำเป็นต้นนะฮะส่วนกลุ่มสสกทมเนี่ยสื่อรายงานว่าตอนนี้มี4คนที่จะย้ายตามประยุทธ์ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติครับก็คือคุณประสิทธิ์มหามัดนะครับคุณพาดาวรการวรการนนท์วรการนนท์ครับนะครับคุณกรณิตนะครับงามสุคนรัตนาและคุณทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์นะครับผมโหสสกทมก็ไปเยอะนะไปเยอะแต่ว่าหลายๆคนเขาก็บอกใช่ไหมว่าเหมือนแบบเคยแบบดูแลกันมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้เหมือนอารมณ์แบบตอนที่ได้มานะตอนนั้นก็ได้มาจากคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์จึงได้มานะตอนนั้นก็เวลาจะไปก็ไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมส่วนสสจากทางภาคใต้นะครับที่จะย้ายพักเนี่ยก็มี4คนนะครับได้แก่คุณสายันนะครับผมคุณพยมคุณศาสตราแล้วก็คุณอรุณสวัสดีนะครับส่วนสสที่เหลือทั้งหมดเนี่ยก็จะยังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐต่อไปโดยช่วงเช้าวันนี้นะครับก็มีข่าวเมาส์นะฮะข่าวเมาส์อีกแล้วว่าคุณนิพิษอินทรสมบัตินะครับอาจจะย้ายจากพรรคสร้างอนาคตไทย มาเสริมทีมภาคใต้ของพปชร.โอ้โหครับผมแต่ต่อมาครับครับไม่นานฮะคุณนิพิษเนี่ยก็ปฏิเสธว่ายังไม่มีตอนนี้ตนยังอยู่พรรคสร้างอนาคตไทยและไม่รู้ว่าข่าวออกมาจากไหนนะครับต่อกันนะฮะสื่อก็รายงานต่อนะครับว่าแหล่งข่าวระดับสูงจากพรรคพลังประชารัฐนะครับบอกว่าวันนี้ภาคใต้เนี่ยนะครับจะใช้ยุทธศาสตร์รักตู่อยู่กับป้อมโอ้ยเขามียุทธศาสตร์ครับครับผมรักตู่อยู่กับป้อมครับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยพร้อมเป็นรัฐบาลบริหารประเทศโดยประวิตรที่ยังคงวางเป้าหมายส.ส.ที่150คนโอ้โหเยอะนะเนี่ยเยอะนะและท่าทีของบรรดาแกนนำกลุ่มต่างๆนะครับอาทิเช่นกลุ่มสามมิตรกลุ่มปากน้ำกลุ่มโคราชกลุ่มมะขามหวานกลุ่มกำแพงเพชรเนี่ยนะครับยังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐเพราะชัดเจนแล้วว่าส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทยที่กลับเข้าไปอยู่พรรคเนี่ยนะครับจะไม่มีธรรมนัสพรหมเผ่าเอาเว้ยหันกลับมาที่พี่เต้นครับอัปเดตกันประมาณนี้มีความเห็นว่ายังไงบ้างครับเขาจะย้ายกันกระจุยกระจายเข้าออกกันอีลุงตุงนางไปหมดเลยทีมบอลเลยนะครับเนี่ยผมก็ยังจะเห็นอีกฮะยังจะเห็นอีกถ้ามีการยุบสภาเพราะว่าเวลานี้เนี่ยคนที่เขาเป็นส.ส.หรือกระทั่งเป็นรัฐมนตรีอยู่ก็ตามเนี่ยเขากำลังดูทิศทางลมประเมินสัญญาณสุดท้ายครับถ้ามีการยุบสภาก็เท่ากับว่าป่าช้าแตกป่าช้าแตกวิ่งกันพลาดแน่นอนผีเหรอครับผีผีเหรอครับอาจจะหมายถึงสัปเหร่อก็ได้โอเคครับผมแต่ว่าจะเห็นวิ่งกันขวักไขว่ละจะเนี้ยนะฮะเพราะว่ากติกามันชัดแล้วแล้วก็สองผู้มีอำนาจก็ยืนแยกกันคนละพักชัดแล้วเหมือนกันจะเห็นต่อมาก็คือผู้กองธรรมนัสผู้กองธรรมนัสเนี่ยผมเชื่อตามข่าวเมาส์นี้นะว่าวันนี้คงจะยังไม่เปิดตัวเข้าพักพลังประชารัฐหรือพักอื่นๆก็ตามครับสสลูกทีมเนี่ยเข้าพลังประชารัฐไปแล้วล่ะใช่เพราะว่าเวลานี้ผู้กองธรรมนัสเนี่ยมันไม่ใช่แต่เรื่องเดิมๆนะเรื่องป้งเรื่องแป้งอะไรไม่ใช่ตอนนี้มันจะกำลังเจอเรื่องใหญ่คือเรื่อง
เรื่องตู้อืมครับผมเรื่องตู้ฮะเรื่องตู้ฮะครับผมมันไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าตู้ห่าวนะมันตู้ห่าวครับผมตู้ห่าวฮะแล้วไม่รู้บานไปถึงไหนนะครับใช่ดังนั้นในสถานการณ์แบบนี้ถ้าผู้กองธรรมนัสเดินสวนเข้าพักเนี่ยกระเพื่อมได้กระเพื่อมทั้งภายในก็คือสสร่วมพักอาจจะรู้สึกอึดอัดกระเพื่อมภายนอกก็คือสายตาประชาชนจะมองหรือรู้สึกยังไงผู้กองธรรมนัสเนี่ยคงต้องเก็บตัวอยู่แล้วล่ะช่วงนี้นิ่งๆก่อนใช่ครับในส่วนของอีกฝากหนึ่งนะครับก็คือพักของคุณประยุทธ์ครับมีสสจะเดินเข้าเดินออกเนี่ยอันนี้ผมเตือนไว้ก่อนว่าดูดีๆเหตุผลเพราะว่ารวมไทยสร้างชาติวันนี้เครือข่ายใหญ่ที่เขาไปปักหลักกันอยู่เนี่ยคือคนประชาธิปัตย์เดิมแล้วคนประชาธิปัตย์เดิมที่ไปอยู่ในพักรวมไทยสร้างชาติครับหลายคนเขาถือว่าเขาเป็นขาใหญ่ในภาคใต้มาก่อนอดังนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะเดินไปคนเดียวลำพังเขาจะเดินไปพร้อมกับองคาพยพทีมว่าที่ผู้สมัครโน่นนั่นนี่ครับเช่นถ้าอาจารย์ไตรรงไปเนี่ยนะครับแกก็อาจจะมีลูกศิษย์ลูกหาที่พร้อมจะลงสมัครสสในจังหวัดสงขลาหรือจังหวัดอื่นในภาคใต้คุณวิทยาเดินไปจากนครศรีธรรมราชก็อาจจะมีลูกทีมหรือว่าต้องการเป็นหัวหน้าทีมในการคัดสรรผู้สมัครเช่นเดียวกันดังนั้นสสพลังประชารัฐปัจจุบันเคยแข่งกับคนพวกนี้ตอนอยู่ประชาธิปัตย์มาก่อนแล้วคนพวกนี้ไปยึดหัวหาดอยู่ในรวมไทยสร้างชาติก่อนแล้วเผลอเผลอที่จะออกไปจากพลังประชารัฐเนี่ยที่จะเต็มนะครับเนื้อไหมฮะเมื่อกี้ที่อ่านชื่อนี่มีสสปักใต้ 3-4-5 คนเนี่ยใช่ครับเอาจากนครไปถ้าเกิดคุณวิทยาบอกว่าแกเป็นหัวหน้าทีมจังหวัดนครศรีธรรมราชแกจัดคนลงครบทุกเขตแล้วจะคุยกันยังไงมันจะทับกันยังไงมันทับกันไม่ได้ถูกต้องเพราะว่าเขาให้ลงเขตเดียวคนเดียวครับอันเนี้ยดูดีๆผมว่าจะเห็นฉากปะฉะดะอีกฉากหนึ่งจากปรากฏการณ์แบบเนี้ยผมเชื่ออย่างนั้นโอ้โหนะครับในขณะที่พักของพลเอกประวิตรที่เอ่ยชื่อคุณนิพิษเมื่อสักครู่ฮะผมฟังจากคำให้สัมภาษณ์นะฮะที่ปาล์มอ่านนะครับพอมีกระแสข่าวว่าคุณนิพิษจะไปอยู่พลังประชารัฐแล้วคุณนิพิษตอบนักข่าวว่ายังไม่มีครับไอ้ยังไม่มีเนี่ยชอบแบบนี้ผมไม่รู้ล่ะผมเชื่อไว้ก่อนว่าคุณนิพิษไปอ่ะก็เขาบอกยังไม่มีไงฮะคือถ้าไม่ไปเนี่ยเขาจะฟันธงไปเลยว่าไม่ไปทำงานที่นี่อยู่ตรงนี้แต่ยังไม่มีอุ๊ปส์อุ๊ย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 คือถ้าจะไม่ไปเนี่ยมันง่ายกว่าไหมถ้าคำตอบคือไม่ใช่หรือไม่ไปไม่ไปเลิกพูดสักทีหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่ามากระแสสร้างกระแสข่าวหรือให้สับสนพอแค่นี้คือพูดแบบเอาให้มันขาดแล้วมันจบครับแต่อันนี้พอบอกยังไม่มีนะเฮ้ยแต่ว่าที่พี่เต้นพูดน่าสนใจเพราะว่านอกจากปฏิเสธโดยการใช้คำพูดว่ายังไม่มีเนี่ยอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจคือตอนนี้ตนยังอยู่พักสร้างอนาคตไทยนั่นชัดเลยชัดเลยโปรดติดตามตอนต่อไปโปรดติดตามตอนต่อไปเลยเดี๋ยวมีภาคต่อไม่รู้แหละแต่ถ้าเซนผมนะฟังแบบนี้นะผมเดิมพันล่วงหน้าผมว่าคุณนิพิษไปอยู่พลังประชารัฐครับผมครับแต่คำพูดสุดท้ายก็คือว่าไม่รู้ว่าข่าวมาจากไหนอันนี้ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรไม่สำคัญแล้วอันนี้ผมพูดลอยๆพูดลอยๆไม่รู้ข่าวมาจากไหน